กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็สำหรับในโอกาสครบรอบนะคะ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้แค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777เป็น10สายแรกช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์นะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นกันก็รีบกดเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อไม่ใช่ไม่ลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยคุณกฤษพันธ์11กันยายน2504เกิดหลัง 3 ทุ่มวันจันทร์งานกับความรักเป็นยังไงคะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับ ปีจอนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ลีลาในชีวิตจะคล้ายคลึงกับพื้นกำเนิดเพียงแต่ว่าไฮไลท์ของเรื่องอาจจะต่างกันนะครับงานกับความรักเป็นอย่างไร55ปีนี้พยายามผูกสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะในแง่ของผมกลัวว่าศัตรูจะทำให้งานคุณล่าช้าหรือมีปัญหาปีนี้ถ้ามีคู่แข่งขันคุณไม่ได้เปรียบอันที่หนึ่งความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรความรักเนี่ยจะให้ ระมัดระวังโดยเฉพาะนะครับเมื่อเข้าช่วงย่าง56ไปแล้วนะฉะนั้นช่วงนี้หมั่นทำในเรื่องของถ้ามีโอกาสแบ่งปันนะครับให้กับคนที่เขาไม่มีเงินรักษาดวงตานะครับไม่มีเงินตัดแว่นก็ได้หรือแม้กระทั่งบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาส่วนหลังวันเกิดปีหน้านั้นเน้นการทำทางกับเด็กเล็กครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุไรรัตน์17กุมภาพันธ์2518เวลาเกิด 3 ทุ่มวันจันทร์งานคู่ครองการเงินเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ย่าง41นะครับก็เลยประมาณครึ่งย่าง42ที่กำลังจะมาถึงช่วงต้นปีนั้นนะครับกับมะเป็นกาลีฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณมีนายผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ชายงานเยอะงานยากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะก็ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาและทำให้ต่อเนื่องสักเดือนละครั้งก็ดีส่วนความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วหลังวันเกิดแข็งแรงแน่นแฟนขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาจจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่12กันยายน2519นะคะเวลาเกิดประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4วันอาทิตย์ดวงเป็นยังไงบ้างทำอาชีพอะไรถึงจะร่ำรวยคะของคุณเนี่ยพุธสวยที่สุดพุธก็เป็นคนกลางในหน้าพวกงานขายตรงอะขายประกันขายผ่านเน็ตเวิร์กนะครับถ้าลงทุนก็พวกหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ไต่เอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงยังไม่เชียร์ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง40นี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23กันยายน2533นะคะเวลาเกิด6โมงเช้าวันอาทิตย์ทำอาชีพค้าขายดีไหมคะถ้าขายจะขายอะไรการเงินเป็นอย่างไรบ้างจะมีบ้านหรือเปล่าคุณถ้าหมายถึงค้าขายนะเอากลุ่มที่เด่นที่สุดเหนื่อยหน่อยคือจริงๆถ้าถามว่าค้าขายดีหรือเปล่าเนี่ยจริงๆถ้าทำงานประจำอยู่ก็ไม่อยากจะให้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจจริงๆก็ต้องควนขวายหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพเครื่องสังขพันธ์แต่เหมือนกันฮะปีจอนี้ยังไม่ให้ลงทุนสุขสันต์วันเกิดหาโอกาสนะครับวันนี้เลยก็ได้นะถ้าสะดวกวันเกิดน่าจะไปทำบุญอยู่แล้วถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา19ตัวครับSMS ต่อมาค่ะคุณนารีลักษ์22กุมภาพันธ์2527นะคะเวลาเกิด 18:10 นาทีเป็นพุธกลางคืนการงานบอกว่าหางานอยู่จะได้หรือเปล่าเนาะการเงินกับการทำบุญเสริมด้วยค่ะถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดถ้ามันเลย 18:00 น.ไปแล้วเป็นพุธกลางคืนตอนนี้ทั้งกัมมะพุตตะก็เป็นสีนะถ้าคุณไม่ได้เลือกงานจนเกินไปถ้าคุณขวนขวายมากพอผมมั่นใจนะว่าคุณจะได้งานนะครับฝากเสริมชะตาหน่อยละกันเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับ SMS ต่อมาค่ะแต่เงินไม่ค่อยดีคุณสุพิมลค่ะ28ตุลาคม2518นะคะเวลาเกิด 10:05 นาทีความรักการงานการเงินรวมไปถึงอนาคตเป็นอย่างไรตรงกับวันอังคารถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งเข้ามายืนยันคำถามนะครับ
รักกับงานเป็นอย่างไรมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายในส่วนของงานแต่ความรักคำว่าอุตสาหะนั้นหมายถึงอยู่แล้วร้อนก็ได้เบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีว่าของคุณเนี่ยตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยจังหวะดีก็ดีใจหายจังหวะมีปัญหาก็เหนื่อยง่ายเหลือเกินการเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรไม่กี่วันก็เลยผ่านวันเกิดแล้วหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณไปเช่าพระปางสมาธิจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลูกเสกวัสดุที่ใช้ไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะเป็นเรซินจะได้ถูกตังหน่อยสัก9นิ้วไปถวายวัดแล้วก็เลือกถวายกับวัดที่เราเคยไปทําบุญหรือรู้จักกับพระภิกษุสงฆ์ว่าขออนุญาตนําพระปางสมาธิเนี่ยไปวางไว้ในโบสถ์วิหารหรือพระอุโบสถให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาและตอนถวายนั้นให้อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง41จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้อยค่ะ25สิงหาคม2508เวลาเกิด04ถึง05นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ของคุณเนี่ยเป็นคนวันอังคารอยู่นะปราจีนบุรีตี4ถึงตี5ก็ลัคนาอยู่ราศีกรกฎนะการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับของคุณเสริมความมีอำนาจหน่อยปีนี้ให้หาจะเป็นตังหูหรือเครื่องประดับเป็นจี้ที่เป็นเงินก็ได้นะเป็นสร้อยเป็นแหวนพวกนี้มาสวมใส่นะครับและปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะคุณธันทวัฒน์เกิดวันที่24พฤศจิกายน2528นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์อยากทราบเรื่องงานนะคะก็ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายกี่โมงนะครับ 9:00 นตรงค่ะ 9:00 นตรงธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เป็นค้าขายมีดอกไม้ผลไม้แล้วก็ปล่อยเงินกู้ความจริงถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกดอกไม้นะครับแม้กระทั่งของกินเนี่ยจะต้องมีการจรมีการเดินทางนะจึงจะสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของเงินกู้ไม่ใช่อาชีพนะฉะนั้นและของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของดาวการเงินก็ไม่ค่อยสวยฉะนั้นก็ไม่เชียร์นะในการปล่อยเงินกู้นะครับจ้ะแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรโชคลาภจะมีบ้างไหมของคุณในช่วงอายุย่าง30ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์แต่ว่าปีนี้ในเรื่องของงานโดยรวมยังพอเดินต่อไปได้นะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะความจริงวันนี้ก็เป็นวันมงคลนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ผ่านไปแล้วในช่วงเช้าเข้าใจว่าหลายท่านถ้าใช้วันนี้ก็คงวางแผนล่วงหน้าผมจะกระโดดข้ามไปเดือนตุลาคมมีเยอะนะครับวันแรกคือวันพุธที่7วันนี้ประกอบการมงคลได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถนะครับส่วนหนึ่งก็วันนี้ดีถีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับก็เป็นทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดีถีเรียงหมอนกัลยโยกก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9วันนี้สำหรับผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในสตรีที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้เสาร์ที่10ตุลาคมวันนี้มีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและก็ไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีซึ่งช่วงเวลานี้เลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าก็เหมาะกับในเรื่องการเปิดกิจการการค้าขึ้นบ้านใหม่การมั่นหมายแต่งงานหรือแม้กระทั่งการประกอบการมงคลในเรื่องต่างๆแต่คนที่เกิดวันพระหรือหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มีดีถีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดีถีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวก็จะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้สิ
12:31 ถึง13:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีที่คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้หรือว่าตั้งใจที่จะเจอกันนะคะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันที่26กันยายนนี้วันเสาร์นี้แล้วนะคะที่เราจะได้ไปร่วมกันนะเล่นกีฬากับน้องๆรวมไปถึงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในช่วงของครึ่งเช้าก็จะเป็นการเล่นกีฬากับน้องๆส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นการตรวจดวงชะตากับอาจารย์พรพจน์นั่นเองขอความกรุณาครับมาเจอ ขออภัยฮะมารวมตัวกันที่มิราเคิลที่เนี่ยนะครับก่อน 8:30 นะครับจะได้มูฟย้ายไปที่โรงเรียนวัดพระเงินพร้อมๆกันใครที่ยังไม่เคยมานะก็ถนนกาญจนาภิเษกครับมุ่งหน้าไปทางสุพรรณแต่ว่าซอยกันตนาเนี่ยให้สังเกตนะครับก็คือปากซอยเนี่ยจะมีศูนย์โตโยต้าใหญ่อยู่นะครับมีป้ายเขียนโรงพยาบาลบางใหญ่ก็ขับตรงเข้ามาตามทางหลักๆข้ามสะพานข้ามคลอง2คลองเล็กๆประมาณโลเศษๆครับจะเห็นรั้วสีขาวยาวของกันตนาอยู่ฝั่งซ้ายมือก็ตรงเข้ามาที่มีละเครื่องได้เลยครับ 8:30 เจอกันเอาล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าตีค่าของคนอื่นจากพ่อแม่ฐานะแย่ใช่ว่าจะดีไม่ไหวเกิดที่สูงทำตัวต่ำมีร่ำไปมองดูใครควรใช้ใจให้สายตาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ